พลงเพื่อพระเกียรตินะคะพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยอย่างเพลงแรกศิลปินทั้ง3ท่านก็ได้ร้องไปนะคะก็เป็นเพลงที่เราคุ้นหูกันอย่างดีนะคะนั่นคือในหลวงของแผ่นดินนั่นเองเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งขึ้นมาเลยนะคะใช่ค่ะอยากจะขอตัวแทนเล่าถึงเพลงนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนิดนึงค่ะจริงๆเพลงนี้แต่งขึ้นมาก็หลังจากที่เราได้ร่วมกันถ่ายรายการนึงค่ะแล้วก็เป็นเพลงภาคต่อของเพลงในหลวงของแผ่นดินก็เป็นเพลงที่เชื่อว่าหลังจากที่ได้ฟังกันแล้วน่าจะเข้าใจความหมายที่อยากจะร้องให้พระองค์ท่านรู้ไปถึงพวกเราจะสานต่อไปในการทำความดีหรือว่าทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดก็คือเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเพราะว่าทางพี่บอยนะคะแล้วก็ทางพี่เทียงแล้วก็พี่แนนนะคะที่แต่งเพลงในหลวงพันธุ์นี้ก็คือแต่งเพลงนี้เหมือนกับช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่นะคะพูดถึงทำความดีแล้วครับทางพี่ดิวบ้างพี่บอยว่ามีปณิธานในการทำความดีอะไรที่จะสานต่อพระราชปณิธานของผมท่านครับก็จริงๆแล้วผมว่าจากเพลงเมื่อกี้นี้นะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วก็พ่อบอกเราเสมอว่าให้เราจริงใจและจริงจังต่อหน้าที่ของตัวเองเราทำอะไรเราเป็นนักร้องเราเป็นครูเราเป็นอะไรก็ตามแต่ในหน้าที่ของตัวเองเราควรจะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดและพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณภาพในสายงานนั้นๆมากที่สุดนี่คือเป็นปณิธานที่ผมคนหนึ่งแหละที่จะตั้งใจพัฒนาตัวเองในทางของตัวเองต่อไปน้องเดียวอยากจะถามปณิธานของพี่ดิวนะครับตัวพี่แก้มครับเพลงในหลวงของแผ่นดินครับพี่แก้มมีโอกาสร้องเพลงนี้หลายครั้งแล้วความรู้สึกครั้งก่อนๆกับครั้งนี้แตกต่างกันยังไงบ้างครับแก้มว่าทุกครั้งคือเราร้องด้วยความรู้สึกถึงพระองค์ท่านทุกครั้งเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะยิ่งเต็มเปี่ยมมากขึ้นเพราะว่าแก้มเชื่อว่าทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะคะการร้องเพลงนี้แต่ละครั้งค่อนข้างจะบอกความรู้สึกตัวเองก็คือมันตื้นมันมีความทั้งภูมิใจทุกครั้งที่ได้ร้องแล้วก็ความที่คิดถึงพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราก็ร้องออกมาจากใจแก้มเชื่อว่าไม่ใช่ได้ยิน
ียงของคนบุกคนดีได้ยินถึงฟ้าหรือไม่สิ่งทำความดีรักษาเมื่อทีที่พ่อสอนไว้เป็นวิธีบอกเราสู่ใครถวายบุญในนามของคนไทยคนหนึ่งในนามของคนที่เป็นราษฎร